سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمรับบิชรห์ลีซัดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ติดตามนะครับการเรียนรู้นะครับของโรงเรียนศรัทธาชนขอต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่ช่วงของวิชาอัลหะดีษนะครับวันนี้เนี่ยมีหะดีษสั้นๆนะครับไม่ยาวมากบทนึงให้พี่น้องได้เรียนรู้เป็นหะดีษที่จะพูดถึงเรื่องของคำสั่งทั้งหมดเนี่ยนะครับกิจการงานทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเรื่องที่เราทำทั้งหมดเราจะต้องไม่ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์นะครับไม่ว่าจะทำเพื่อนบีท่านใดหรือทำเพื่อมาลาอิกะห์หรือสิ่งอื่นๆก็ตามเนี่ยไม่ได้โดยเด็ดขาดนั่นหมายความว่าพื้นฐานของมุสลิมในวันนี้เนี่ยกับการทำอิบาดะห์เนี่ยเราอาจจะคิดว่ามีอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มีมาลาอิกะห์ที่เป็นบ่าวของพระองค์แล้วก็มีบรรดานบีเราก็อาจจะเข้าใจว่าศาสนาที่เราปฏิบัติอย่างเนี้ยทำเพื่อนบีทำเพื่อมาลาอิกะห์ทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยนะครับขอต่ออัลลอฮ์ขอต่อนบีขอต่อมาลาอิกะห์ด้วยเพราะไหนๆก็เป็นคนของศาสนาแล้วนะหลายคนคิดเป็นแบบนั้นก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เราต้องมาเรียนรู้กันนะครับในหะดีษรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกพี่น้องก็รู้แล้วว่าท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยเป็นชาวอันซอรมาจากเผ่าคอซรอจอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีเป็นคนรับใช้ท่านนบีตั้งแต่อายุ9ขวบ10ขวบนั่นแหละนะครับแล้วก็อานัสก็มีรายงานหะดีษมากมายเป็นพันๆบทเหมือนกันนะ1286หะดีษนะครับนั่นคือท่านอานัสบินมาลิกแล้วท่านก็เสียชีวิตในปีที่168ที่เมืองบัสรอนะครับอายุ100กว่าปีพี่น้องอายุ100กว่าปีท่านอานัสบินมาลิกท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยนะครับบอกว่าชัดจันนบีอยู่นะชัดจันนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาวมาอุฮุดยาวมาอุฮุดินวะกัสรัตรูบาอียะตุฮูฟะกอลาคือท่านนบีเนี่ยท่านอานัสบอกว่าท่านนบีเนี่ยในวันที่เกิดสงครามอุฮุดเนี่ยท่านนบีเนี่ยหัวแตกนะหัวแตกฟันหักรูบาอียะตุก็คือไม่ใช่ฟันหน้า2ซี่แต่เป็นฟันที่ถัดจากคู่หน้าเนี่ยคู่ที่2นะคู่นี้เรียกว่าสนายาสนายาคือฟันสองคู่นี้แล้วก็ฟันถัดออกมาอีกคู่ที่สองเรียกว่ารูบาอีหนึ่งสองรูบาอีคืออัรบะรูบาอีคือฟันคู่ที่สามกับสี่ซี่ที่สามกับสี่ฟันนั้นของท่านนบีเนี่ยหักนะฟะกอละแล้วนบีก็บอกว่าไกฟะยุฟลิฮุกอมุนชัดยูนบียุฮุมนะครับหรือชุดยูนบียุฮุมคือกลุ่มชนที่ทำการต่อสู้ทำสงครามเนี่ยจะได้รับชัยชนะได้ยังไงอ่ะในเมื่อหัวหน้าเนี่ยในเมื่อผู้นำหรือแม่ทัพเนี่ยหัวแตกแล้วนะครับฟันหักแล้วคือถูกทำร้ายร่างกายแล้วมันกำลังส่งสัญญาณให้ถึงความพ่ายแพ้ที่จะเกิดขึ้นแล้วมีคนพูดขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็ลงประทานอายะอัลกุรอานมานะครับในอายะกุรอานที่บอกว่าไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนพอนบีพูดแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนพี่น้องพูดแล้วขนลุกพี่น้องลองนึกสภาพตอนที่นบีกำลังทำสงครามอูฮุดอยู่แล้วก็ถูกขว้างถูกตีเนี่ยหัวแตกเลือดออกแล้วก็ฟันหักแสดงว่ามีการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงแล้วนบีก็บอกว่าชัยชนะจะเกิดขึ้นกับกลุ่มชนได้อย่างไรเนี่ยในเมื่อผู้นำของเขาหัวแตกแล้วคนทำให้ผู้นำของเขาหรือนบีของเขาหัวแตกฟันหักแล้ว
อัลลอฮ์ก็ลงประทานอายะห์กุรอานมาพี่น้องครับนี่คือเหตุผลนี่คือฮิกมะห์นะครับที่เราประทับใจที่อัลลอฮ์บอกว่าไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดในเรื่องนั้นโดยเด็ดขาดพูดถึงเรื่องชัยชนะไม่ใช่หน้าที่ของเราพี่น้องอัลลอฮุอักบัรไลซะละกะอัลลอฮ์บอกกับมูฮัมมัดว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์ลามตัวเนี้ยไลซะแปลว่าไม่ใช่ลามตัวนี้เป็นแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับละกะแปลว่าของท่านไลซะละกะคือไม่ใช่สิทธิ์ของท่านไม่ใช่หน้าที่ของท่านมินัลอัมริในเรื่องต่างๆเนี่ยใช้อุนคือสิ่งใดไม่ว่าสิ่งใดก็ตามเจ้าไม่มีสิทธิ์แม้แต่เพียงนิดเดียวจะมาบอกว่าชนะหรือไม่ชนะมันอยู่ที่เจ้าทำตามหน้าที่แต่ฉันจะมอบชัยชนะหรือจะให้พ่ายแพ้จะเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ฉันเรื่องทั้งหมดเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ครับพี่น้องนั่นคือสุดยอดของการตะวักกันหรือตะวักกุลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบันทึกโดยอิมามบุคอรีมุสลิมติรมีซีอิบนุมาญะห์และก็อะห์มัดพี่น้องจำไว้เลยนะไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนท่องจำเลยครับพี่น้องประโยคนี้ท่องจำเลยจุดยืนของเราจากที่เราได้เรียนรู้วิชาหะดีษของวันนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องตาตรึงอยู่ในจิตสำนึกของเราอยู่ตลอดเวลาให้ทุกคนพูดด้วยนะครับเป็นข้อกำหนดของชั่วโมงหะดีษเนี่ยว่าประโยคต่อไปนี้นะประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคที่ทุกคนต้องพูดนะเป็นประโยคที่ทุกคนต้องพูดก็คือคำว่าไลซะละกะไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนนะพี่น้องผมไม่แน่ใจว่าจะมีคำขึ้นเป็นภาษาไทยหรือเปล่าแต่สิ่งที่พี่น้องเองจะต้องจำก็คือไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนผมย้ำตรงนี้แล้วกันไลซะแปลว่าไม่ใช่ละกะแปลว่าสำหรับท่านมินัลอัมริในเรื่องต่างๆใช้อุนสิ่งหนึ่งสิ่งใดเวลาเราพูดก็คือไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนประโยคนี้เป็นประโยคเตาฮีดด้วยพี่น้องไม่ใช่มามีคู่กับเรื่องของอะกีดะห์แต่เป็นประโยคที่จะบอกจิตสำนึกของพวกเราว่าในวันที่นบีสงครามออกสงครามอูฮุดแล้วก็ถูกทำร้ายถูกฟันเนี่ยแล้วก็พูดบอกว่าจะชนะได้ยังไงล่ะเมื่อพวกเขานบีของพวกเขาหัวแตกแล้วฟันหักแล้วอัลลอฮ์ลงประทานอายะห์นี้มาเนี่ยมันเป็นการตอกย้ำว่ามนุษย์ไม่มีสิทธิ์คิดว่าฉันจะต้องชนะฉันจะต้องแพ้หรือยังไรเราทำหน้าที่จนถึงที่สุดไงปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ทำให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนเจ้าไม่มีสิทธิ์ในเรื่องเหล่านี้ใครจะให้เราจนใครจะให้เราตกต่ำใครจะให้เรารวยใครจะให้เรามีอำนาจใครจะเหยียบย่ำเราขนาดไหนไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนเจ้าไม่มีสิทธิ์หรอกแม้วันนี้เนี่ยคนที่มีอำนาจกำลังล็อบบี้กำลังเรียกพรรคพวกเพื่อจะทำลายคนหนึ่งคนใดสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อจะเหยียบย่ำใครเนี่ยไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนไม่มีใครทำให้ทำลายเจ้าได้หรอกเจ้าไม่มีสิทธิ์ในสิ่งเหล่านั้นเพราะอัลลอฮ์ถ้าพระองค์จะให้ใครจะขวางถ้าพระองค์ไม่ให้ใครจะนำมาซึ่งสิ่งเหล่านั้นนี่คือการยะเกรนการเชื่อมั่นในสิ่งที่มีอยู่นะครับผมกำลังนำพี่น้องมาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครมามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนบีหรือมลาอิกะห์ไม่มีสิทธิ์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นหะดีษสั้นอีกบทหนึ่งของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับเป็นเผ่ากุเรชเหมือนกันนะครับมาจากตระกูลอาดาวีเข้ารับอิสลามอยู่มักกะห์แล้วนานตั้งแต่เริ่มแรกแล้วอพยพไปพร้อมกับท่านนบีเหมือนกันนะครับเคยออกสงครามคอนดักอะไรต่างๆมากมายเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์ผู้ทรงเกียรติคือซอฮาบะห์น่ะมีเกียรติอยู่แล้วแต่ว่าเป็นซอฮาบะห์ที่ได้รับการยกย่องนะครับเป็นเหมือนกับหัวหน้าอยู่แนวหน้านิดนึงนะครับเป็นผู้ที่มีความประเสริฐนะครับเป็นคนดีเด่นๆมากนะครับเพราะว่าท่านจะเป็นผู้ที่ตักเตือนในเรื่อง
คือพูดง่ายว่าต่อแอนตี้ในเรื่องของการทำอุตริบิดาเนี่ยเยอะมากท่านติดตามการปกป้องอิสลามนะให้อิสลามอยู่ได้อย่างดีเขาเรียกว่าดิฟาอันซุนนะป้องกันซุนนะนบีผิดท่านต้องแก้ไขไม่ให้มีคนเข้าใจอะไรผิดเนี่ยคือท่านเลยอับดุลลาห์อิบนุอุมัรเลยนะครับหลายคนที่เป็นพวกซูฟีตอริกัตเนี่ยเอาเหตุการณ์บางเหตุการณ์ของอับดุลลาห์อิบนุอุมัรมาพูดเยอะนะครับอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดเอามาพูดเยอะนะบางคนเข้าใจผิดนะครับก็ว่ากันไปแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกว่าอันนะฮูซะมิอะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกว่าอันนะฮูซะมิอะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์พูดเขาได้ยินรอซูลุลลอฮ์พูดบอกว่ายะกูลุอิซารอฟะรอซะฮูมินัรรุกูอ์ฟิรักอะติลอะคีเราะห์มินัลฟัจรเขาได้ยินอับดุลลาห์อิบนุอุมัรเนี่ยนะได้ยินท่านนบีพูดไว้บอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยนะอิซารอฟะรอซะฮูมินัรรุกูอ์เงยศีรษะขึ้นมาจากรุกูอ์ฟิรักอะติลอะคีเราะห์ในรักอะห์สุดท้ายของเวลาละหมาดฟะญัรคือในเวลาละหมาดซุบฮีรอกอัตที่2อ่ะลงไปสุญูดรอกอัตที่2รุกวะรอกอัตที่2แล้วก็เงยขึ้นมาเนี่ยนะได้ยินท่านนบีพูดตอนที่นบีเงยศีรษะขึ้นมาจากรุกวะแล้วมายืนตรงอัลลอฮุมมะอัลอินฟุลานันวะฟุลานันโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงสาปแช่งคนนั้นเอ่ยชื่อบุคคลไว้บะดามายะกูลหลังจากที่นบีกล่าวคำว่าซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบานาวะละกัลฮัมคือหลังจากที่นบีกล่าวคำเนี้ยนบีก็อ่านดุอาขออัลลอฮุมะอัลอินฟุลานฟุลานก็คือสาปแช่งคนนั้นว่าไปเรื่อยนะฟะอันซะลัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ลงประทานอายะห์กุรอานมาไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนเอาอีกแล้วอะไลซะละไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนประโยคเดิมที่ผมให้พี่น้องได้ย้ำมาแล้วครับพอนบีจะเริ่มสาปแช่งอัลลอฮ์ก็บอกว่าไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนไม่ใช่หน้าที่ของเจ้านี่เป็นอายะห์กุรอานบางรายงานเนี่ยนะครับบอกว่าท่านนบีเนี่ยขอดุอาสาปแช่งซอฟวานอิบนุอุมัยยะสุเฮลบิลอัมรฮาริษบินฮิชามนะเคยสาปแช่งซอฟวานสุเฮลแล้วก็ฮาริษบางรายงานบอกแล้วอายะห์กุรอานก็ถูกประทานลงมาไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนเป็นอายะห์กุรอานนะประโยคนี้ท่องจำไว้และความหมายของมันก็คือเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าในเรื่องเหล่านี้แสดงว่าเรื่องของชัยชนะเรื่องของการจะสาปแช่งใครเรื่องของการที่จะไปทำลายใครเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าทำหน้าที่ของเจ้าส่วนบทลงโทษเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ยกเว้นเมื่อเราถูกอาธรรมนะครับนี่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะซาอีอะห์มัดและก็ติรมิดีแสดงว่า2บทหะดีษบทแรกทบทวนใหม่ในขณะที่ท่านนบีทำสงครามอูฮุดอยู่แล้วก็ฟันทั้ง2ซี่เนี่ยซี่ที่3 4เนี่ยนะ1 2 3 4เนี่ยหักหัวแตกจะชนะได้ยังไงกลุ่มนี้นบีฟันหักหัวแตกแล้วอัลลอฮ์ลงประทานกุรอานมาเห็นมั้ยไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนที่จะมาพูดนู่นอัลลอฮ์นู่นชัยชนะอยู่ที่พระองค์จะสาปแช่งใครไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮ์นู่นนะนี่อายะห์กุรอานถูกประทานลงมาดังนั้นในพี่น้องที่รักนะครับเราจึงสามารถรับรู้ได้ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับศีรษะของคนเราโดยเฉพาะเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าหัวแตกด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วถูกอะไรแข็งๆแล้วมันแตกเป็นแผลแล้วแยกแล้วเนี่ยนั่นมันหมายความว่าความพ่ายแพ้เนี่ยใกล้จะมาแล้วนะใกล้จะมาถึงแล้วในสงครามอูฮุดครั้งนั้นฟันที่นบีบอกว่าฟันหักเนี่ยนะครับคือหลังจากสองซี่นี้แล้วคนเราส่วนใหญ่ก็จะมีฟันเต็มก็ค่อยๆขึ้นมาทีละหน่อยนะครับคือฟันที่3กับ4ชัยชนะที่ว่าเนี่ยคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนอยากได้ทั้งในสงครามแล้วก็ประสบความสำเร็จกับการที่จะไม่ปฏิเสธอัลลอฮ์แต่การสาปแช่งสินี่คือคำสาปที่เราได้จากหะดีษการสาปแช่งที่เราจะไปสาปแช่งอัลลอฮุมะอัลอินฟุรานฟุรานเนี่ยการสาปแช่งก็คือการขับไล่
ขออย่าให้ความดีเนี่ยเกิดขึ้นจากพี่น้องของเราบอกกับอัลลอฮ์ว่าพระองค์หยุดความเมตตาอย่าไปให้คนนั้นคนนี้เนี่ยคือการสาปแช่งแล้วก็จากมักลูกเนี่ยการสาปแช่งมักการที่เราจะสาปแช่งกันเนี่ยเช่นการด่าการด่าเนี่ยแหละเป็นการตัดซึ่งความเมตตาซึ่งรอมาซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นบารอกัตและความจำเริญการขอดุอาขอดุอาดีขอดุอาไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นการยับยั้งความเมตตาที่อัลลอฮ์จะมีให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่ไปด่าคนอื่นว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้มันก็ถ้าไม่ตัดความเมตตาจากเขาก็ตัดความเมตตาจากเราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักนะอัลลอฮ์ครับความหมายของหะดีษบทที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเคยออกสงครามจำไว้ได้ว่าในสงครามอูฮุดนะครั้งที่นบีออกสงครามอูฮุดแล้วก็นบีหัวแตกฟันหักแล้วมีประโยคนึงที่อัลลอฮ์ลงประทานลงมาเป็นประโยคตอกย้ำว่าเรื่องทั้งหมดทุกเรื่องเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษย์ประโยคนั้นภาษาอาหรับพูดว่ายังไงไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนนะไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนจริงๆแล้วนี่เป็นอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับพวกเราไว้มาใช้ในชีวิตประจำวันไม่มีใครทำอะไรกับเราได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับมันเป็นลักษณะเฉพาะของท่านนบีในสงครามที่สามารถทำอย่างนั้นได้ในวันที่มีสงครามอูฮุดต่อสู้กับศัตรูของมุสลิมีนคือพวกมุชริกีนในยุคนั้นแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยพวกมุชริกเนี่ยได้รับการพ่ายแพ้ไปแล้วแต่ด้วยสาเหตุการฝ่าฝืนของบางคนจากกองทหารเนี่ยนะไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของท่านนบีจึงเป็นเหตุทำให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบคนเหล่านี้ศัตรูก็หันตลบหลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้บรรดาซอฮาบะบางส่วนแล้วก็ท่านนบีได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะครับก็เป็นเหตุทำให้เราได้เห็นว่าชัยชนะที่จะเกิดขึ้นนะครับมันก็ไม่มีเพราะเราขาดการตออัตขาดการเชื่อฟังเหตุผลง่ายๆเพียงนิดเดียวในขณะที่ผู้นำเนี่ยอยู่ในภาวะอย่างนี้เนี่ยผู้นำตัดสินแบบนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์อย่างเดียวคือเชื่อฟังเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ต่อรองอื่นใดทั้งสิ้นช่วงแค่ไม่กี่วินาทีต่อมาเนี่ยหลังจากการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้นำเห็นไหมครับพี่น้องชัยชนะอยู่แค่เอื้อมอยู่ในมือแล้วแต่ว่าความพ่ายแพ้ก็กลับเข้ามาแทนที่ไม่ได้อยู่ที่ตัวของเราแล้วอำนาจชัยชนะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราที่จะสามารถควบคุมมันได้อีกต่อไปนี่แหละครับไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนที่อัลลอฮ์บอกเจ้าไม่มีสิทธิ์ในเรื่องนี้ไหนล่ะชัยชนะชนะแล้วใช่ไหมก็เก็บสัมภาระกันสิเก็บทรัพย์เฉลยสิแต่นบีบอกแล้วไงวันนี้ชัยชนะมันอยู่ที่เราจะระงับอารมณ์ตัวเองเนี่ยให้ไปปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีโดยเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลนี่แหละนั่นน่ะคือชัยชนะถ้าเราตระหนักแล้วก็ประทับอยู่ข้างบนเนี่ยศัตรูเห็นการดังกล่าวเขาก็หันกลับไปโดยไม่มีหวนมาแต่เนื่องด้วยวันนี้เขาเห็นการเฉลิมฉลองของผู้คนบนพื้นฐานการฝ่าฝืนคำสั่งท่านนบีฝืนคำสั่งนบียังไงล่ะผิดมากไหมล่ะก็ผิดนั่นแหละครับพี่น้องสงครามชนะเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ใช่ไหมก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่นบีสั่งอ่ะศักดิ์สิทธิ์ไหมนบีบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยประทับอยู่นะประจำตำแหน่งของตัวเองก่อนเป็นประโยคง่ายๆแต่ขาดการสำนึกหนีลงมานี่ไงฮิกมากไงช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่นั้นเนี่ยวันนี้เราก็จึงบอกว่าแต่ละกลุ่มชนแต่ละยุคเนี่ยนะครับจะมีผู้นำอยู่เชื่อฟังผู้นำครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นภาวะคับขันหรือไม่คับขันก็ตามทีเราต้องเชื่อฟังผู้นำมันมีฮิกมากของมันในตัวถ้าสังคมใดไม่เชื่อฟังผู้นำแล้วความระส่ำระสายความแตกแยกนะครับฟิตนะจะเกิดขึ้นในสังคมของเราแต่นั่นหมายความว่าผู้นำอยู่ในภาวะที่สามารถเป็นผู้นำได้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับประโยคที่นบีที่อัลลอฮ์บอกว่าในหะดีษบทเนี่ยไกฟะยุฟลิฮุกเกามุนนะที่นบีพูดนะไกฟะยุฟลิฮุกเกามุนชัดยูนบียุฮุมนบีของพวกเขาถูกฟันขนาดนี้จะชนะได้ยังไงนี่มันเป็นเหมือนกับดูอานะครับที่จะขอให้กลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับได้มีจิตสำนึกและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสอนให้ผู้คนได้รับรู้ในช่วงนั้นว่าชัยชนะเนี่ยเกิดขึ้นมันอยู่ที่พระองค์จะทรงให้มาไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนเนี่ยประโยคนึงเอายาตูบุอาเอายาตูบุอะไลฮิมหรือจะให้อัลลอฮฺเตาบะ
พวกท่านไม่มีสิทธินะหรือจะให้อัลลอฮ์เนี่ยเตาบะให้กับพวกท่านคืออัลลอฮ์อภัยโทษให้อ่ะให้กับพวกท่านมันเป็นความผิดของบรรดาซอฮาบะห์แล้วแต่อัลลอฮ์ก็บอกว่ายะตูบุอะลัยฮิมเอาอยู่อัซซิบาเอาอยู่อัซซิบุฮุมหรือว่าจะให้พระองค์ลงโทษฝ่ายนุ่มซอลิมูนเพราะว่าเขาอาธรรมไงหมายถึงไงอ่ะพระองค์มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะนำทางให้ความหลงผิดอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือเราทำตามหน้าที่ของเราเท่านั้นแหละไม่มีข้อจำกัดอื่นใดหรอกนอกจากตัวเราถ้าฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วเราก็จะพบว่าเนี่ยบทสรุปเพราะฉะนั้นให้มันเป็นคลิปร้อยมันเป็นแง่คิดของตัวเราว่าสงครามอูฮุดเป็นบทเรียนสำคัญของบรรดาซอฮาบะห์ในอดีตแล้วก็ตัวของเราด้วยนะครับเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดดังนั้นพระองค์ประสงค์ที่จะนำทางใครพระองค์ก็นำทางให้เข้าใจอิสลามและเขาก็จะอยู่บนเส้นทางได้รับความปลอดภัยนะครับถ้ายืนหยัดอยู่บนเส้นทางนั้นแต่ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ปรารถนาจะให้ใครได้รับทางนำแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้รับทางนำแล้วก็อย่าคิดว่าจะได้อยู่ในเส้นทางของพระองค์คำสั่งนะครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ในสงครามครั้งนั้นก็ถูกถามว่าจะให้อัลลอฮ์ลงโทษหรือจะให้อภัยนะครับนั่นเป็นการสารภาพว่าการเชื่อฟังคำสั่งเนี่ยนะครับมาก่อนอื่นใดทั้งสิ้นนะครับอย่าเห็นผลประโยชน์ของสังคมของดุนยาที่มันอาจจะมีมากและมีคุณค่าต่อชีวิตเราในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่การยืนหยัดอยู่บนหลักศาสนาเป็นเรื่องของสัจธรรมมากกว่านะครับก็สรุปในตอนท้ายบอกว่าหะดีษที่เราพูดถึงกันนี้เนี่ยนะครับมันคือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เราได้ยืนหยัดนะครับแม้ว่าจะถูกทดสอบหนักขนาดไหนก็ตามให้เรานึกถึงบรรดานบีบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ให้กลับมาเป็นแง่คิดกับตัวของเราว่าวันนี้เราอาจจะถูกทดสอบบ้างแล้วเราก็จะต้องผ่านด้วยกับการไม่เสียสตินะครับยึดมั่นในหลักคำสอนอย่าทิ้งคำสอนแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ที่ไปทีหนึ่งมันจะทำให้เราเสียจุดยืนนะครับแล้วเราก็จะสูญเสียซึ่งหลักยึดมั่นของเราในท้ายที่สุดเราก็กลายเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ไปนะครับแล้วก็ดุอากุนูดก็มีนะครับในละหมาดซุบฮีมีแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่อ่านแล้วละหมาดจะใช้ไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่ากุนูดเนี่ยมีในเวลาละหมาดทั้ง5เวลาไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของละหมาดฟัญญ์อย่างเดียวเราเรียกว่าละหมาดนวาซินนะละหมาดฟัดดูทั้งหมดอนุญาตให้ขอดูอาสาบแช่งมุชริกีนเป็นรายบุคคลได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็คำสั่งให้เรายึดว่าอำนาจทั้งหมดเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ขอดูอาต่อนบีขอต่อมาลาอิกะห์ไม่ได้ต้องขอต่อพระองค์เท่านั้นแม้การตอบรับของเราที่จะยังไม่ได้มาแต่มันหมายถึงการอีหม่านที่มีต่อพระองค์ก็คงฝากไว้นะครับในช่วงนี้เพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์ครับเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิ